สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแต่งบอร์ดเรียกว่าเอาแบบสาระหน่อยนึงแล้วกันนะครับก็คือการทำ SEO ปรับตั้งค่าเว็บเราให้เหมาะสมกับ SEO นะครับที่จริงมันก็ไม่ได้ SEO อะไรมากมายนะครับก็เป็นการตั้งค่าพื้นฐานนะครับ SEO คืออะไรก็สมมติเราทำเว็บขึ้นไปออนไลน์นะครับเอาไปขึ้นให้ทุกคนได้ใช้งานทั่วโลกได้ดูได้เห็นนะครับเขาก็จะเนี่ยครับเขาก็จะทำยังไงก็ได้ให้เว็บของเราไปติดหน้าของ Google นะครับเวลาค้นหาอย่างนี้นะครับโค้ด PHP อะไรเงี้ยโค้ด PHP ล็อกอินอะไรเงี้ยนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นไตเติ้ลโอ้โหนี่เว็บตัวเองติดหน้าแรกอ๋อที่จริงก็ไม่ครับพอดีล็อกอิน Google อยู่นะครับถ้าล็อกอิน Google อยู่เว็บที่เราทำไว้ลิงก์กับบัญชีมัน Google มันจะเอาขึ้นมาให้แรกๆนะครับอันดับแรกๆนะครับผมขอดูที่เป็นเว็บบอร์ดดีกว่าครับไทย SEO Board นะครับหลายๆคนจะอ่านว่าไทยเสียวนะครับเนี่ย SEO นะครับไทยเสียวบอร์ดคนก็เข้าใจกันผิดนึกว่าจะเป็นบอร์ดเลท18นะครับที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับ SEO ย่อมาจากอะไรล่ะ Search Engine Optimize อะไรนั่นแหละครับก็เป็นการทำเว็บของเราเนี่ยให้ดังไปทั่วโลกนี่ครับผมจะทำเป็นให้มันรองรับกับ SEO นะครับเวลาเซิร์ช Google มันก็จะได้ขึ้นผู้ใช้อ่านเจอก็จะได้เนี่ยครับอย่างเซิร์ชอย่างเงี้ยก็จะมีไตเติ้ลขึ้นมาให้เราก็จะดูว่าเว็บนี้มันน่าเข้าไหมมันเกี่ยวกับหัวข้อมันเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างนะครับเช่นเอาช่วงนี้ Google กำลังปรับอะไรหรือเปล่าคลิกเข้าไปนี่ก็เป็นไตเติ้ลของเว็บนะครับแล้วเราก็คลิกไปดูต้นฉบับของเขานะครับ Meta Title นี่นะครับไตเติ้ลของเขาก็จะเป็นอันเดียวกับอะไรล่ะชื่อหัวข้อนะครับหัวข้อแล้วก็จะมีพวกนี้นะครับที่สำคัญรองลงมาก็จะเป็น meta name description นี่นะครับก็จะเป็นอันเดียวกับ title นะครับส่วน keyword นะครับอีกอันนึง meta name keyword ก็จะเป็นถ้าผู้ใช้ค้นหาเกี่ยวกับพวกเนี่ย PHP MySQL built in อะไร bullet in board free อะไรเนี่ยครับก็คือGoogle ก็จะมองว่าเว็บของเรามีความเกี่ยวข้องกับที่ผู้ใช้กำลังค้นหาไหมถ้าเขาพิมพ์คำว่า PHP อะไรเงี้ยมันก็จะมาดึงจากฐานข้อมูลของ Google ก็จะมาให้ความสำคัญกับตรงนี้นะครับเวลาที่จะค้นหาเรามาแสดงนะครับคลิปนี้ของเราก็จะว่าด้วยเรื่องtitle description และก็ keyword นะครับตอนนี้ของเรายังเป็นอะไรเนี่ย title อยู่นะครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับเว็บบอร์ดโอ้โหเดี๋ยวก็เอาทีละอันนะครับผมก่อนอื่นก็เอาไปที่หน้าแรกก่อนนะครับหน้าแรกมันเป็นอัน title คือเนื่องจากผมทำให้มันทุกหน้ารันผ่านอินเด็กซ์นะครับเราก็ต้องเอาไตเติ้ลที่ไฟล์อินเด็กซ์ออกก่อนนะครับเพื่อที่มันจะได้ไปแสดงไตเติ้ลที่ไฟล์อื่นอ่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพกันนะครับทีแรกผมเอาอันไตเติ้ลด็อกคิวเมนต์นี้ไว้ตรงอินเด็กซ์ก่อนนะครับแล้วผมก็มาหน้าโฮมก็คือหน้าแรกของเรานะครับเวลาคลิกเนี่ยครับก็จะมาหน้าโฮมนะครับดูที่หน้าโฮมว่ามีอะไรหน้าโฮม
มีไตเติลว่ารวมกระทู้เว็บบอร์ดนะครับแต่มันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยคิดยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันรันผ่านมาที่ไฟล์ index แล้วมาเจอไตเติลตรงนี้ก่อนนะครับเราก็ลบออกก่อนนะครับลบเสร็จก็เซฟนะครับทีนี้มันก็จะหน้า index ไม่มีไตเติลนะครับหน้า home เรามีไตเติลมันก็จะแสดงตรงนี้นะครับแมปรวมกระทู้เว็บบอร์ดแต่ผมจะทำเป็นอะไรล่ะทำเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรที่ชื่อว่า site name ละกันนะครับก็เผื่อเอาไปใช้เอาไปเปลี่ยนทีหลังมันก็จะได้ง่ายนะครับสมมติมีหลายหน้าเราก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนทุกหน้านะครับผมจะเอาไปตั้งไว้ที่ไฟล์ condb นะครับตัวแปรชื่อว่า string site nameSize name เท่ากับก็จะตั้งชื่อว่าชื่อเว็บเรานะครับเว็บหรือว่าจะเอาอะไรเอา PHP code father board แล้วกันนะครับโค้ดฟาเธอร์บอร์ดชื่อมันอลังการงานสร้างจริงนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาก็จะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับสมมติเราถ้ามีใครจะไปใช้อื่นก็ ABC บอร์ดก็เปลี่ยนที่เดียวนะครับมันก็จะไปทั้งหมดนะครับข้อดีของการตั้งตัวแปรนะครับไซส์เนมนะครับก็ก๊อปเอาตัวแปรไซส์เนมนะครับเอามาใส่ตรงนี้ใช่ครับบอร์ด55เนี่ยครับก็มาแทนค่าตรงนี้ size name นี่อีกเฟสที่หนึ่งก็จะได้ old father board นะครับนี่ครับมีบอร์ด55แล้วนะครับผมขอเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันชื่อมันไม่ร็อกนะครับไม่เร้าใจเอาซะเลยนะครับเปลี่ยนตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนตรงพวกไตเติลตรงนี้นะครับก็จะใส่นะครับอันนี้เป็นไฟล์โฮมนะครับเนี่ยตรงไตเติลเราก็มาเปลี่ยนมันนะครับใส่เข้าไปไซส์เนมเดี๋ยวผมก๊อปอันนี้ไว้นะครับเพราะมันจะได้ใช้หลายหน้านะครับแล้วอันนี้ก็อะไรหน้าแรกก็โค้ดฟาเธอร์บอร์ดยินดีต้อนรับทุกท่านดีเฟสดูนะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับโค้ดฟาเธอร์บอร์ดยินดีต้อนรับอะไรนี้นะครับก็ขอไปเร็วนิดนึงนะครับเราจะมาเปลี่ยนตรงหน้าล็อกอินนะครับหน้าล็อกอินลิงก์ไปหน้าไหนก็หน้าล็อกอินก็ login.php นะครับ login.php อันนี้ยังไม่มีไตเติลนะครับเราก็ใส่ให้มันนะครับ title นะครับมันก็จะขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ปิดแท็กวางไซส์เนมไปผมจะเอาไซส์เนมไว้ด้านหลังนะครับโดยขั้นด้วยไอตัวนี้นะครับแล้วก็ก๊อปตัวนี้นะครับลากนะครับมาร์กแล้วก็ลากมากดคอนโทรลนะครับปล่อยลงไปนะครับเป็นการคัดลอกแค่นี้เราก็ได้ไซส์เนมแล้วนะครับไม่ใช่หน้าล็อกอินล็อกอินเข้าใช้งานระบบแล้วก็ตามด้วยโค้ดฟาเธอร์บอร์ดด้านหลังนะครับตรงหน้าสมัครสมาชิกก็ทำเหมือนกันครับหน้าสมัครสมาชิกไปดึงไฟล์อะไรมาก็มาดูตรงนี้นะครับ register.php นะครับก็เปิดขึ้นมามันยังเป็นUntitledอยู่นะครับแล้วก็วางไซส์เนมเราลงไปขั้นด้วยเครื่องหมายอันนี้
แล้วก็ลากอันนี้ขึ้นมานะครับคอนโทรลค้างไว้แล้วก็วางลงไปเซฟรีจิสเตอร์สมัครสมาชิกเว็บบอร์ดโค้ดฟาเธอร์ก็จะได้นะครับล็อกอินสมัครสมาชิกหน้าแรกก็โค้ดฟาเธอร์ยินดีต้อนรับหน้าตั้งกระทู้ด้วยนะครับหน้าตั้งกระทู้คือไฟล์ไหนก็มาดูนะครับแอดบอร์ดแอดบอร์ดเราก็เปิดไฟล์แอดบอร์ดขึ้นมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงไตเติลนะครับวางลงไปแล้วก็ลากอันนี้มานะครับว่ามันง่ายกว่าการคัดลอกนะครับมาร์กแล้วก็ลากเลยนะครับเซฟตั้งกระทู้เพิ่มหัวพ่อใหม่เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับทีนี้รายการหัวข้อกระทู้นะครับอันนี้ก็เขียนไม่ถูกกระทู้กระทุอะไรนะครับเนี่ยเวลาเราคลิกเข้ามามันต้องเป็นชื่อนี่นะครับทดสอบ PHP Text Editor ก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับวิธีการก็มันไปดึงไฟล์อะไรมาเราก็มาดูก่อนนะครับโชว์นะครับไฟล์ show.php นะครับบอร์ดเราไฟล์ไม่เยอะนะครับ show.php เราก็ใส่ชื่อเว็บของเราเข้าไปก่อนตามด้วยไตเติลนะครับสีเหล็กค่ามาเราได้ค่าไตเติลมาอยู่แล้วก็คือไตเติลก็คืออันนี้นะครับแต่เนื่องจากคำสั่งนี้มันอยู่ข้างล่างไตเติลคือเราจะเอาไตเติลมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่มันดูเหมือนแปลกๆครับมันมาอยู่กลางตารางกลางอะไรเงี้ยมันก็ทำได้นะครับนะผมลองทำให้ดูนะครับนี่ลากลงมาแล้วก็เอาไตเติลมาใส่ตรงนี้นะครับรีเฟรชดูทีหนึ่งนะครับนะทดสอบ PHP Text Editor ก็มาแล้วนะครับแต่มันปกติมันต้องอยู่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้อย่างนี้ก่อนผมจะเอาไอ้คำสั่งนี้มาไว้ด้านบนแทนแล้วกันนะครับเพื่อให้มันดูเป็นสัดส่วนนี่ลากขึ้นมาเลยพอมาเจอบรรทัดนี้มันก็จะได้ข้อมูลมาไอ้ string data bm title มันก็จะมีค่าแล้วนะครับเราก็เอามาแสดงผลตรง title ของเราได้เลยนี่นะครับคัดลอกมาวางเลยนะครับก็รีเฟรชดูอีกทีหนึ่งไปหน้าแรกทดสอบตั้งกระทู้นี่ครับทดสอบตั้งกระทู้ก็จะมาแล้วนะครับสวัสดีชาวโลกนี่นะครับคลิกเข้าไปดูต้นฉบับมันก็จะอันนี้เป็นโค้ดของส่วนของหน้าแรกนะครับเนี่ยครับพอมาถึงตรงรายละเอียดอันนี้ครับส่วนของหน้าแรกก็คือส่วนของนี่นะครับตารางมันยังไม่มีไตเติลนะครับหน้าแรกมันก็จะมาเจอไตเติลอยู่ในไฟล์โชว์ของเรานะครับมันก็จะมาแสดงตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับผมการใส่ไตเติลให้กับกระทู้ของเรานะครับทีนี้ผมก็จะใส่อะไรล่ะ description นะครับก้อนเดียวกับไตเติลนะครับปกติหน้าที่เราอยากจะให้มันติด Google ติดอะไรก็จะเป็นหน้าบอร์ดของเราอย่างหน้านี้นะครับส่วนหน้าพวกล็อกอินสมัครสมาชิกตั้งกระทู้นี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปโปรโมทหรือให้มันติดหน้าแรกอะไรมากมายนะครับที่จริงถ้ามันติดก็มีแค่นี้มันก็ติดแล้วนะครับถ้าเว็บเราดังๆนะครับผมจะยังไม่ได้ใส่จะไม่ใส่พวกอะไรล่ะdescription กับ keyword ให้กับหน้าพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมขอใส่ให้กับหน้าโชว์ของเราก่อนนะครับ
ก็มาใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเมตาเนมdescription นะครับ description แล้วก็ content แล้วก็ปิดนะครับ description ก็อันเดียวกับ title นะครับก็ title มาเลยนะครับก็จบแล้วนะครับ ทีนี้ก็เหลืออะไรเหลือ meta keyword นะครับ meta keyword เขาก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นคำที่คนค้นมาแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บเราหรือบอร์ดเรานะครับผมก็จะสร้างเป็นตัวแปรไว้ที่ไฟล์ con database เพื่อให้มันสามารถใช้ได้ทั่วเว็บเรานะครับตัวแปรว่า keyword นะครับเท่ากับเอาอะไรบ้างดีบอร์ดphp อะไรอีกสอนเบื้องต้นอะไรเงี้ยนะครับโค้ดแล้วก็อะไรอีกคิดไม่ออกนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครคิดอะไรได้ก็ใส่เข้าไปนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันก็เอาตัวแปรคีย์เวิร์ดนะครับเซฟแล้วก็มาหน้าโชว์ของเรานะครับก็ใส่เพิ่มเมตาให้มันนะครับเมตาเนมคีย์เวิร์ดคอนเทนต์เอาปิดก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ php แสดงค่าตัวแปรคีย์เวิร์ดของเรานะครับเราก็จะได้ลองรีเฟรชดูทีนึงปั๊บที่จริงอันนี้ก็รีเฟรชได้นะครับนี่มันก็จะมาเหมือนกันนะครับสวัสดีชาวโลกอันนี้เดี๋ยวมันยังไม่ใช่โค้ดของหน้านี้นะครับนี่ครับทดสอบ PHP Text Editor อันนี้ก็เป็นทดสอบ PHP Text Editor อันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดก็จะเป็นถ้าผู้ใช้ค้นเกี่ยวกับคำพวกนี้นะครับเขาก็จะมาให้เปิดหน้าเว็บของเราขึ้นมาพิจารณาการเปิดนะครับมาเรียงไว้หน้าแรกก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการไม่รู้ว่าเขาเรียกการทำ SEO ได้หรือเปล่าแต่ผมขอเรียกว่าการ SEO เบื้องต้นแล้วกันนะครับแค่นี้ถ้าเว็บเราดังสมมติกระทู้นี้เกิดดังระเบิดขึ้นมามันก็จะไปติดหน้าแรกนะครับก่อนอื่นก็ขอเปลี่ยนนี้นิดนึงนะครับไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับให้มันเป็นตัวหนาเหมือนของเขานะครับของเขาคือมีอะไรหัวข้อเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเราก็ใส่หัวข้อตรงหน้าโชว์ของเรานะครับตรงไหนหน้าโชว์ตรงนี้นะครับใส่เป็นตัวหนานะครับเพื่อเน้นนะครับตัวหนาก็ใส่แท็ก B เลยก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นสไตล์เอาก็ได้นะครับหัวข้อเฟสทีหนึ่งตัวโตแล้วตัวหนาแล้วนะครับด้านนี้ก็ปกติเอาเป็นตัวเอียงแล้วกันนะครับตัวเอียงคืออะไรความคิดเห็นที่นี้นะครับเอาเป็นตัวเอียงนะครับวิธีการก็คลิกอย่างนี้แล้วก็เอาอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยเราก็จะได้แท็กเป็นตัวเอียงมา EM นะครับก็ลากมาตรงนี้อันนี้มันโอเคเซฟนะครับดิเฟสทีหนึ่งเ
ความคิดเห็นก็จะเป็นตัวเอียงนะครับก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมโอเคนะครับสำหรับการตั้งค่า SEO ให้บอร์ดเราเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับจบแล้วนะครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับผมก็ไม่ใช่ผู้รู้เรื่อง SEO มากมายนักเดี๋ยวก็อ่านมาเบื้องต้นเขาก็ประมาณนี้นะครับไตเติล description keyword อะไรเงี้ยนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรอ๋อตรงนี้เรายังไม่เปลี่ยนรีพอร์ต55ตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับตรงหน้าไหนหน้าโฮมนะครับทุกทั้งหมดหน้าโฮมนะครับขอกลับไปหน้าโฮมอีกทีนึงนะครับปั๊บนี่ไงตรงนี้ไงไซต์เนมก็เอาเป็นสตริงอะไรล่ะสตริงไซต์เนมโอเคนะครับเฟซทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนทีเดียวมันเปลี่ยนไปทั้งกระทู้เปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องมาเปลี่ยนทีละหน้านะครับยุ่งตายเลยนะครับเราก็สร้างตัวแปรมารับค่าไว้แล้วก็เอาตัวแปรไปเรียกใช้งานนะครับครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ